ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตเพราะชีวิตมีอะไรให้ทำหลายอย่างอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเราออกมาจากกรุงเทพครับเพื่อมาตามหาพญาเต่าเรือนเขาบอกอยากจะสำเร็จสมปรารถนาก็เอาหัวเข้าไปตรงนี้ใช่ครับดูในน้ำ8ชั่วโมงที่เป็นข่าวที่ว่าตกคลองก็แขวนเต่าจิ๋วมีกำไรบูชาหลวงปู่จนวันนึงเนี้ยก็มีไข่เต่าอะค่ะออกมาอยู่ใต้ฐานหลวงปู่หลวงปู่หลิวที่อยู่บนคอเนี่ยกี่องค์22องค์จากนักธุรกิจร้อยล้านเกือบล้มละลายและเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตแต่กลับพลิกฟื้นขึ้นมาได้เพราะศรัทธาต่อพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวแห่งวัดไร่แตงทองเรื่องราวนี้เป็นคำบอกเล่าจากคุณฝนเจ้าของโรงงานบะหมี่เต่าทองที่เล่าให้รายการคัชพาพาไปมูฟังว่าชีวิตของตนเองและครอบครัวดีขึ้นมาได้เพราะพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวแห่งวัดไร่แตงทองก็คือคุณพ่อค่ะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ก็คือถือว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็ได้เข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปกราบไหว้หลวงปู่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อะค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงปู่เนี่ยตอนที่มาทำบุญที่บ้านอะค่ะท่านตามองไม่เห็นแล้วทั้งสองข้างทีเนี้ยคุณพ่อกับลูกศิษย์บางส่วนอะค่ะก็พาหลวงปู่ไปผ่าตัดตาแล้วก็ทั้งสองข้างเลยค่ะจนหลวงปู่มองเห็นค่ะหลวงปู่หลิวเนี่ยท่านมีเมตตามากเป็นพระที่เวลามีคนมาทำบุญได้รับปัจจัยมาค่ะท่านจะไม่ได้เก็บไว้เองเลยท่านเอาไปช่วยเหลือคนอื่นตลอดพอคุณพ่อได้เข้าไปนับถือหลวงปู่อะค่ะก็รู้สึกว่าธุรกิจอะดีขึ้นโรงงานขยายขึ้นแล้วก็ธุรกิจตอนนั้นคุณพ่อทำธุรกิจหลายอย่างใช่ก็มีโปรเจกต์เข้ามาเยอะมากขึ้นคุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวมันดีคนเคยเจอหลวงปู่ครั้งนึงค่ะหลวงปู่เคยมาทำบุญให้ที่บ้านค่ะใช่มาเจิมประตูทุกบ้านเลยค่ะที่บ้านซึ่งคุณพ่อฝนจะบอกฝนไว้เสมอตั้งแต่ฝนเด็กๆว่าถ้าเราย้ายบ้านหรือเราย้ายโรงงานไปที่ไหนก็ตามประตูทุกบ้านต้องพกไปด้วยจากความเชื่อของคุณฝนเลยทำให้รายการคัชพาพาไปหมู่ได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้และได้พบกับเรื่องราวจากคำบอกเล่าของลูกศิษย์มากมายที่สามารถพลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาได้จากคนที่เคยล้มละลายเกือบฆ่าตัวตายแต่กลับดีขึ้นมาได้เพราะพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวแห่งวัดไร่แตงทองช่วยเอาไว้ขอต้อนรับสู่กระชาพาพาไปมูครับทุกวันเสาร์ 5:00 น.ทางไทยรัฐทีวีฮะครับผมความจริงแล้ววันนี้เราออกมาจากกรุงเทพครับเพื่อมาตามหาพญาเต่าเรือนฮะพญาเต่าเรือนนั้นมีความเชื่อกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากอันตรายครั้งเมื่อสมเด็จพระทศพลเสวยพระชาติเป็นพญาเต่าวันหนึ่งมีสำเภาของพ่อค้ามาอับปางที่หน้าเกาะลูกเรือและพ่อค้ารอดชีวิตจากความตายแต่ต้องมาเผชิญกับความอดอยากพระโพธิสัตว์โดยอธิษฐานเอาร่างกายของตนเป็นฐานคลานมาที่หน้าผาแล้วทิ้งตัวลงไปทำให้กระดองกระแทกแตกกระจายทำให้พ่อค้ากับลูกเรือทั้งหลายได้อาศัยเนื้อเต่ากินเป็นอาหาร
ความเชื่อเรื่องพญาเต่าเรือนหนึ่งเลยนะอายุยืนเมตตาโชคลาภเต่าเป็นสัตว์กินพืชไม่กินเนื้อไม่กินอะไรประมาณนี้ครับแล้วเดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลังไปช้าช้าไปเรื่อยๆแต่ไปชัวร์ถึงที่หมายประสบความสำเร็จแน่นอนวันนี้เราอยู่กันที่วัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมนะฮะครับผมแต่ต้องออกจากตัวนครปฐมมาหน่อยฮะซึ่งจริงๆแล้วครับอยากทำเรื่องนี้เพราะวันมีแขกรับเชิญของรายการแฉคนหนึ่งครับเขาทำโรงงานบะหมี่เขาบอกพี่มดเมื่อก่อนเนี่ยเชื่อไหมหลวงปู่หลิวอะครับไปจำวัดที่บ้านเขาด้วยแล้ววันหนึ่งหลวงปู่หลิวเนี่ยละสังขารไปปุ๊บทุกวันเนี้ยท่านก็จะมีเต่าใช่ไหมฮะหมายแบบมีท่านขี่นั่งเต่าอยู่อะไรเงี้ยครับผมวันไหนถ้าเต่าออกไข่มาเมื่อไหร่โรงงานหนูจะร่ำรวยจนวันนี้กลายเป็นโรงงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆฮะครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณนิยมสร้างวัตถุมงคลเป็นรูปพญาเต่าเรือนด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้ทำมาค้าขายดีเพราะเชื่อว่าพญาเต่าเรือนอยู่ในชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ทรงสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อเป็นทานแก่สัตว์ผู้ยากไร้ที่เห็นทั้งหมดนี้ก็คือจะได้มาจากมือหลวงปู่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ขี่เต่าที่หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วส่วนอันนี้ก็คือเป็นเต่าของหลวงปู่เป็นพญาเต่าเรือนตอนที่ฝนได้มาบูชาเนี่ยยังไม่มีไข่ตัวนี้ค่ะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นไข่จิ้งจกเพราะว่ามาอยู่ใต้ฐานใต้ตัวเต่าเนี่ยเลยค่ะมาอยู่อย่างนี้เลยค่ะตอนแรกนะคะที่เราไปเจอแต่ว่าตัวไข่เนี่ยก็คือมาช่วงหลวงปู่เสียแล้วหลวงปู่มรณะแล้วนะคะใช่แล้วก็ไม่มีใครสนใจด้วยค่ะเพราะยังเข้าใจอยู่ว่าเป็นไข่จิ้งจกมาอยู่ข้างใต้เราก็ทิ้งไว้พอสักพักนานไปน้องสาวอะค่ะก็ไปเปิดดูว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นฟอสซิลหรืออะไรสักอย่างนึงที่หล่นออกมาจากใต้ตัวเต่าก็คือตัวนี้เลยตอนนั้นก็คือยังทำธุรกิจโรงงานเหมือนอยู่ค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยพอเราเห็นว่ามีไข่มาแล้วเราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเราอะจะเอาเต่าหลวงปู่เนี่ยไปทำแบรนด์เพื่อว่าเป็นรุ่นที่เป็นเจเนอเรชันต่อไปก็คือไข่เต่าก็คือเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ใหม่ของเรามาจากหลวงปู่หลิวขี่เต่าออกไข่ซึ่งพอไข่เต่ามาเนี้ยมันก็ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่เราเป็นเด็กรุ่นหลังเนาะเราอยากจะรักษาสิ่งที่คุณพ่อเราทิ้งไว้ให้เราอยากจะรักษาเจตนารมณ์ของหลวงปู่ที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ทานการช่วยเหลือคนการไม่เอารัดเอาเปรียบคือเราก็พยายามจะทำตามที่คุณพ่อเราเคยทำแล้วตามที่คุณหลวงปู่เคยสอนให้ดีที่สุดแน่นอนอีกหนึ่งท่านนะต้องยอมรับเป็นลูกศิษย์ลูกหาใช้คำว่าชีวิตเปลี่ยนใช่ครับเพราะหลวงปู่หลิวใช่ครับหลวงปู่หลิวจริงๆเนี่ยเพิ่งละสังขารในปี2543ครับขอบคุณที่มาจากสุพรรณสวัสดีพี่ก้าขอบคุณนะครับพี่ก้าสวัสดีครับพี่เอาตรงๆฮะเป็นลูกศิษย์ของท่านมาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบครับตอนนั้น10กว่าขวบยังเป็นสำนักสงฆ์ยังไม่ได้เป็นวัดก่อนที่จะเป็นสำนักสงฆ์เป็นป่าช้าเก่ามาก่อนเพราะตรงที่เราอยู่นี่เป็นป่าช้าเก่าครับเพราะจริงๆแล้วแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองใช่ครับคิดอยู่นะฮะขนาดเรามาจากตัวเมืองนครปฐมเนี่ยยังต้องใช้เวลาชั่วโมงเลยปรากฏแต่ท่านหลวงปู่หลิวท่านอยู่ที่นี่ทำไมมาสร้างครับมาสร้างวัดที่นี่จากป่าช้าให้เป็นวัดโอ้โหแสดงว่าหลวงปู่ก็อยู่ที่นี่มานานเลยหลวงปู่ก็อยู่จากวัดไส้ทองก่อนดับมะขามเตี้ยท่านสร้างวัดที่นู่นก่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีพอท่านสร้างที่กาญจนบุรีก่อนแล้วก็ถึงจะมาสร้างวัดไร่แตงทองแล้วหลวงปู่หลิวเนี่ยเป็นพระที่เมตตาพวกชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าหลวงปู่หลิวแบบช่วยเหลือชาวบ้านเยอะมากจริงไหมช่วยเหลือเยอะครับไม่ว่าการแพทย์หลวงปู่ก็เวลาคนไม่สบายป่วยก็จะมาหาหลวงปู่รักษายาสมุนไพรหลวงปู่ก็จะรักษาพวกยาสมุนไพรอาบน้ำมนต์บ้างเจียดยาให้บ้างแล้วก็คนมาทุกเดือดร้อนเดือดร้อนใจก็จะมาพึ่งหลวงปู่ให้หลวงปู่ช่วยกิจการไม่ที่จะฆ่าตัวตาย
ก็มาลงห่มลงไห้ก็ขอหลวงปู่ให้ช่วยก็หลวงปู่ก็ช่วยไปก็เยอะที่รอดตายมาก็เยอะหลวงปู่หลิวนับเป็นผู้ทรงอภิญญาและมีพุทธคมที่สูงส่งท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากถือเป็นพระนักสร้างและนักพัฒนาทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อสร้างเสนาอาสนะสร้างวัดใหม่ทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่มากมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติก็เป็นคนในพื้นที่ความนับถือความใกล้ชิดแล้วก็อย่างหนึ่งก็เคยประสบการณ์คือผมก็รู้สึกว่ามันจะง่วงๆเบลอๆจะที่จะข้ามถนนขับรถจะข้ามถนนแต่เผอิญว่ายังไม่ข้ามไม่รู้อะไรยังไม่ข้ามเนี่ยแต่ก็มีหลวงปู่หลิวอยู่ในตัวรถน้ำมันนะที่เข็นน้ำมันมามันก็เฉี่ยวผมไปเลยแต่ไม่โดนนะครับครับที่ว่าท่านคงมาช่วยไว้เขาเห็นหลวงปู่ผูกเชือกแล้วเหมือนเต่าเดินได้เหมือนเต่าเดินได้ใช่อยู่ในน้ำ8ชั่วโมงที่เป็นข่าวก็แขวนเต่ารุ่นเต่าจิ๋วมีกำไรสนับสนุนโดยให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตเพราะชีวิตมีอะไรให้ทำหลายอย่างอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาข้าช่างภาพพาไปมู่เนื้อไตออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าช่างภาพพาไปมู่สนับสนุนโดยเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้อันนี้คือหลวงปู่หลิวรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งปี2516ทุกวันนี้เป็นหลักแสนแล้วใช่ครับท่านอวะก็เป็นเหยียบล้านเหยียบล้านไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่าเรามาเราได้โชคลาภแล้วก็ค้าขายก็ดีขึ้นตลอดทุกปีด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพญาเต่าเรือนจึงทำให้พระเกจิอาจารย์หลายสำนักสร้างวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนออกมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแต่ที่โดดเด่นและโด่งดังที่สุดคือพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวที่ขึ้นชื่อว่าเชี่ยวชาญเจนจบครบเครื่องเรื่องพญาเต่าเรือนมากที่สุดท่านได้จัดสร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนไว้อย่างหลากหลายทั้งเหรียญรูปพญาเต่าเรือนเนื้อโลหะเนื้อผงพุทธคุณรูปเหมือนบูชาและผ้ายันท่านเรียนวิชาพญาเต่าเรือนมาจากครูบาอาจารย์ของท่านอีกทีนึงแล้วท่านก็สร้างเป็นรูปเหรียญพญาเต่าเรือนแล้วมาเมื่อปี35เนี่ย35ลูกศิษย์หลวงปู่ท่านน่ะบอกว่ามันขี้เกียจบูชา2ที่อ่ะบอกเอารวมกันเลยได้ไหมกับเต่าเมื่อก่อนนี้เขาจะทำเฉพาะเต่าใช่เต่าเป็นที่มาของหลวงปู่นั่งเต่าใช่ครูบาอาจารย์ของท่านก็มีสร้างเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันด้วยมันนานแล้วคนไม่ค่อยรู้จักตัวคุณเองเคยมีประสบการณ์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองไหมก็ประสบการณ์เรื่องโชคลาภยังไงเมื่อก่อนไม่ใช่เป็นคนมีเงินไม่มีเงินก็โชคลาภอยากได้วัตถุมงคลหลวงปู่นี่แหละก็แม่ก็ไม่ให้เงินก็ขออธิษฐานหลวงปู่ว่าหลวงปู่ลูกอยากได้เงินอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งยังไงขอให้ได้วัตถุมงคลหลวงปู่ก็ปรากฏว่ามีโชคลาภได้มาก้อนหนึ่งวัตถุมงคลก็คืออันที่ห้อยอยู่นี่แหละใช่ครับรุ่นหนึ่งเลยอันนี้คือหลวงปู่หลิวรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งปี2516ครับองค์นี้ปรากฏว่าทุกวันนี้พุทธคุณครอบจักรวาลครับเมตตาแค้วคลาดโชคลาภมีหมดคือเมื่อก่อนหายากเพราะนี่คือรุ่นหนึ่งของหลวงปู่หลิวเพราะฉะนั้นเราอธิษฐานเราก็ไม่ได้จะมีเงินมีทองใช่สมัยวัยรุ่นอายุยังน้อยอยู่ก็เงินน้อยก็ไม่ได้รบกวนพ่อแม่แต่ตอนนั้นราคาสูงแล้วราคาก็เริ่มขยับเท่าไหร่ตอนนั้นก็หลักพันอยู่หลักพันทุกวันนี้เป็นหลักแสนแล้วใช่ครับท่านอวะก็เป็นเหยียบล้านเหยียบล้านและเห็นว่ามีเรื่องรอดตายของเพื่อนด้วยที่เป็นข่าวดังเลยครับตอนนั้นก็เปรียบกับที่นครนายกครับที่ว่าตกคลองจมไปในน้ำจมไปในคลองเนี่ยแหละก็หน้าเกยแค่เหนือน้ำครับอยู่ในน้ำประมาณ8ชั่วโมงอยู่ในน้ำ8ชั่วโมงที่เป็นข่าวก็แขวนเต่ารุ่นเต่าจิ๋วมีกำไรปี51แต่เป็นรุ่นที่สร้างไว้ตอนที่ท่านละสังขารไปแล้วอธิษฐานจิตโดยเจ้าอาวาสสิทธิ์เอกหลวงปู่หลิวรอดตายมาได้ใช่ครับก็สุนัขเห่าหมาเห่าเอ้ยก็
็เลยสังหรณ์ว่าทำไมมีหมาเห่าเลยก็เลยไปดูปรากฏรถน้ำแข็งมันไปปรากฏไปเจอก็เป็นคนจมไปในน้ำก็เลยช่วยกันขึ้นมาการทำเครื่องรางพญาเต่าเรือนในสมัยโบราณนั้นมักนิยมใช้กระดองเต่าตายซากหรือตายเองมาทำโดยห้ามฆ่าโดยเด็ดขาดแล้วนำกระดองเต่ามาลงอักขระหัวใจพญาเต่าเรือนที่ว่านาสังสิโมและอักขระพระเจ้าห้าพระองค์ที่ว่านะโมพุทธายะณมาถึงจุดตรงนี้เขาบอกจุดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคืออยู่ด้านในนี้ใช่ครับที่มาที่ไปของการสร้างองค์นี้ยังไงพระครับอยากช่วยเล่าให้ฟังก็ครบรอบ100ปีของหลวงปู่หลิวครับครับเจ้าอาวาสสิทธิเอกหลวงปู่หลิวคือพระครูประสมจินดากรเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เลยดำริขึ้นมาตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมฮะหลวงปู่หลิวมรณภาพแล้วครับอ๋อหลังที่สร้างหลังจากมรณภาพไปแล้วสร้างเมื่อวันเสาร์ที่4ธันวาคม2547ครบ100ปีครับครบ100วาระ100ปีหลวงปู่หลิวตรงที่ประดิษฐานหลวงปู่นี่ก็คือกุฏิเก่าของหลวงปู่หลิวเลยครับที่หลวงปู่หลิวใช้พำนักและจำวัดอยู่ครับตอนนี้คือเป็นกุฏิของหลวงปู่หลิวเลยครับแล้วตรงที่ประดิษฐานนี่คือห้องปลุกเสกวัตถุมงคลอ๋อองค์นี้คือที่ปลุกเสกวัตถุมงคลห้องที่หลวงปู่หลิวอยู่ครับปลุกเสกวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนนั้นถือว่าเป็นของดีที่หายากเป็นของมงคลประจำบ้านที่ช่วยป้องกันภัยพิบัติอันตรายร้ายทุกประการหากใครมีไว้บูชาถือว่าเป็นแก้วสารพัดนึกคิดสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นก็คือเมื่อปีที่แล้วพี่ได้มาไหว้พร้อมกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่บอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากให้ลองขอพรดูสิ่งที่เราต้องการพี่ก็เลยลองขอดูเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับธุรกิจของแฟนด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวปกติพี่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแนวนี้แต่นี้ขอแล้วสำลิดผลทั้งพี่และแฟนได้สิ่งที่เราต้องการพี่ก็เลยต้องกลับมานำผักบุ้งกับลิโพมาถวายท่านตามที่เราขอเคยสัญญาไว้แล้วพี่ก็ได้เช่าองค์หลวงปู่หลิวกับท่านพญาเรือนเต่าไปบูชาที่ประเทศเยอรมนีด้วยค่ะและแน่นอนครับตรงนี้คือจุดที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้หลวงปู่หลิวกับคือองค์นี้แหละซึ่งเขาบอกว่าจุดที่สร้างตรงนี้คือกุฏิหลวงปู่หลิวครับก็เป็นตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่ที่วัดนี้ขอต้อนรับพี่เปิ้ลสวัสดีฮะพี่เปิ้ลสวัสดีครับนี่เขาบอกอยากจะสำเร็จสมปรารถนาก็เอาหัวเข้าไปตรงนี้ใช่ครับผมอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับต้องเดินวนรอบของเต่า3รอบแล้วก็รอบสุดท้ายแล้วมาขอไอ้ฐานจิตขอพรครูตรงก็คือให้หลวงปู่เหยียบศีรษะเพราะว่าอดีตเจ้าว่าน่ะหลวงพ่อท่านเอาอัฐิหลวงปู่บรรจุไว้ตรงช่วงหน้าอกของปู่อ๋อเหรอฮะใช่ครับอ๋อเหรอฮะครับก็มีส่วนหนึ่งนะอยู่ด้านบนเอาอัฐิของหลวงปู่คุณเปิ้ลเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มานานแค่ไหนแล้วก็เอาเรียกได้ว่าตั้งแต่ผมเกิดมาและจำความได้ผมก็รู้จักหลวงปู่หลิวเพราะว่าผมเป็นคนบ้านนี้เกิดที่นี่ครับก็ไม่ต่ำกว่า40ปีครับครับหลวงปู่หลิวอยู่ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เลยครับหน้าที่ของคุณตอนนั้นคือทำอะไรบ้างเรา ตอนนั้นเราเป็นเด็กในพื้นที่ปู่ย่าตายายมาเราก็มาทำบุญเราก็เห็นจนเป็นภาพชินตาแล้วหลวงปู่ท่านทำงี้คนมาหาท่านเป่าศีรษะให้เจิมกระหม่อมให้ปลุกเสกวัตถุมงคลให้อะไรเงี้ยเราก็เห็นเป็นเรื่องปกติของคนพื้นนี้ชาวบ้านแถบนี้แล้วตอนที่วัดเนี่ยหลวงปู่หลิวเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้คนเนี่ยรู้จักปุ๊บเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเยอะขนาดไหนครับโอ้ก็ประมาณปี35 36เนี่ยตอนที่มีเปิดจองวัตถุมงคลนะตอนนั้นทางเข้าวัดเขาจะมีอยู่3ด้านรถติดประมาณหลายกิโลวัตทุกทางเลยถ้าสร้างวัตถุมงคลใช่เห็นบอกมีชาวต่างชาติด้วยใช่ครับชาวต่างชาติที่ว่าเรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าเขาเคยมาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นเด็กๆแล้วมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนทุกวันนี้เขามาเองได้เขาก็เนี่ยอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน40กว่าเหมือนกัน40กว่าใช่แล้วตอนที่พี่ทันน่ะพี่เปิ้ลทันหลวงปู่หลิวเนี่ยได้เจอหลวงปู่หลิวมีโชว์ปาฏิหาริย์หรือเราเห็นอะไรกับตัวหลวงปู่หลิวบ้างมั้ยเอาเรื่องที่มีคนเล่าให้ฟังดีกว่ามีคนชลบุรีนะเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วอ่ะมาตอนเย็นเขาบอกว่าเขามาหาหลวงปู่แล้วได้ยินชื่อเสียงหลวงปู่มานานเขาบอกว่าณตอนนั้นเขาบอกมาถึงก็กราบหลวงปู่เขาบอกว่าหลวงปู่ผมเคยได้ยินคนเขาเล่าว่าหลวงปู่
หลิวเสกเต่าเดินได้บอกช่วยทำให้ดูหน่อยและณตอนนั้นมันเป็นเวลาเย็นแล้วไม่มีคนแล้วหลวงปู่ก็หยิบเต่ามาองค์ซึ่งเป็นพระบูชา7นิ้วเจ็ดนิ้วแล้วหลวงปู่ก็เสกให้ดูแล้วคนที่มาหาน่ะเขาก็บอกว่าเขาเห็นหลวงปู่ผูกเสกแล้วเหมือนเต่าเดินได้เหมือนเต่าเดินได้ใช่ว่ากันว่าผู้ใดได้ครอบครองพญาเต่าเรือนมหาลาภจะเรียกโชคลาภและเงินทองทำมาค้าขายราบรื่นเจริญรุ่งเรืองปลดหนี้ได้เร็ววันแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงส่วนมากจะขอเรื่องค้าขายเนาะแล้วแบบมาขอก็เหมือนแบบชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่าเรามาเราได้โชคลาภแล้วก็ค้าขายก็ดีขึ้นตลอดทุกปีพอเวลาแบบเราพูดในใจว่าประมาณว่าถ้าลูกแบบค้าขายดีหรือว่ามีโชคลาภแบบเราจะกลับมาถวายลิโพกับผักบุ้งชุดใหญ่อะไรเงี้ยแล้วบูชาเต่าเรือนเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างครับพญาเต่าเรือนก็โชคลาภครับเมตตาค้าขายแล้วมันเป็นความเชื่อเขาว่าพญาเต่าเรือนเต่าอายุยืนช่วยเรื่องให้อายุยืนสุขภาพแข็งแรงใช่ครับอย่างเช่นอาชีพของเราอยากจะมั่นคงเนี่ยเขาบอกให้เราขอที่พญาเต่าเห็นว่ามีเรื่องเล่าด้วยว่าแต่ก่อนอ่ะใช่เท้าของท่านเนี่ยไม่ได้เลยมาแบบนี้ตอนสร้างฐานหลวงพ่อท่านก็ให้ช่างในวัดแบบแล้วว่าหลวงปู่เราจะกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วให้ช่างทำแล้ววัดไหลรอบมากพอทำฐานเสร็จปุ๊บพอประกอบเสร็จมันด้วยเหตุบังเอิญหรืออะไรเราก็ไม่ทราบได้ให้เท้าเต่าเลยออกมาเขาก็เลยเชื่อว่าให้เต่าเหยียบได้ใช่แต่เอาจริงๆองค์แรกจริงๆที่หลวงปู่สร้างตอนยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะครับคือองค์นี้ใช่เนี่ยองค์นี้อันนี้คือหลวงปู่สร้างหลวงปู่หลิวสร้างตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับท่านเคยบอกไหมทำไมถึงสร้างองค์นี้ให้เป็นตัวแทนหลวงปู่ในยามที่หลวงปู่ท่านไม่อยู่ท่านให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มากราบไหว้มาขอพรเพราะหลวงปู่ท่านเคยบอกว่ามีลูกศิษย์ถามว่าหลวงปู่บูชายังไงครับเขาหลวงปู่ท่านก็บอกว่าให้มันบูชาแล้วขอเอาอยากได้อะไรก็ขอเอาอธิษฐานเอาครับแล้วเรื่องปฏิหาริย์ที่เกี่ยวกับการผักบุ้งถ้าสมมติเราบูชาเราไหว้บ่อยๆเนี่ยผักบุ้งมันจะงอกงามเรื่องราวเป็นยังไงมันเป็นความเชื่อแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนั้นเขาให้สังเกตดูว่าผักบุ้งที่เราบูชามันเหมือนผักเสี่ยงทายครับณช่วงเวลาที่เราสมมติว่าเราดวงดีอะไรดีทุกอย่างผักบุ้งเขาก็จะตรงตั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าดวงเราไม่ดีเงี้ย2วันเน่ามี3วันเน่ามีบางคนอยู่ได้เป็นเดือนมีจะเน่าให้เห็นเลยถ้าดวงเราดีก็ผักบุ้งก็จะอยู่เป็นเดือนทั้งหมดโดนยิงเป็นร้อยกว่านัดปรากฏว่าไม่เข้าสักนัดเลยเราขายไม่ดีปุ๊บเราก็จุดรูปขอคุณปู่ที่ขอสักทีเยอะหน่อยนะให้เขาก็จะมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยสนับสนุนโดยเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ข้าจะพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ไกลๆแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าจะพาไปมู่สนับสนุนโดย Halon Shampoo สยบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วย Halon ดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรแล้วก็มีวัตถุมงคลปู่นั่งพญาเต่ามังกรคนประเทศจีนเขาจะเชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์นำโชคหลวงปู่หลิวที่อยู่บนคอเนี่ยกี่องค์22องค์ครั้งอดีตมีการเล่าขานกันว่าในเขตภาคกลางมีโจรผู้ร้ายอาศัยอยู่มากมายทำให้ครอบครัวของหลิวโดนขโมยวัวควายหลายครั้งหลิวจึงคิดหาวิธีปราบโจรเหล่านั้นจึงเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์หม่งจอมขมังเวชชาวกะเหรี่ยงเพื่อเรียนรู้วิชาอาคมเป็นเวลานานกว่า3ปีก่อนจะเดินทางกลับอาจารย์หม่งได้กำชับว่าวิชาอาคมต่างๆห้ามใช้จนกว่าจะถูกรังแกหรือถูกทำร้ายอย่างถึงที่สุดจนกระทั่งวันหนึ่งโจรก็เข้ามาทำการปล้นชิงอีกครั้งที่บ้านของหลิวจึงใช้วิชาควายธนูขับไล่
จนทำให้มีข่าวแพร่กระจายไปทั่วเมืองว่าหลิวเป็นคนมีของดีสามารถปราบโจรได้อย่างราบคาบแม้กระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงยุคสงครามเวียดนามปาฏิหาริย์หลวงปู่หลิวก็มีการพูดถึงกันเยอะพอสมควรยังไงบ้างฮะมันก็มีณตอนนั้นมีทหารที่ว่าจะได้ไปรบท่านก็มากราบหลวงปู่แล้วเพื่อขอสมัยก่อนก็ต้องบอกขอของดีติดตัวหลวงปู่ท่านก็ให้ท่านให้วัตถุมงคลไปแล้วบอกให้ไปคุ้มครองปรากฏว่าณตอนนั้นโดนซุ่มยิงซึ่งทหารคนนั้นเป็นคนดูด้านหลังให้เพื่อนๆไปก่อนสรุปแล้วโดนยิงอยู่คนเดียวเป็นร้อยกว่านัดปรากฏว่าไม่เข้าสักนัดหนึ่งแต่ทหารท่านนั้นตายเพราะว่าช้ำในช้ำในตายที่เรายิงไม่เข้าที่เรารู้เพราะว่าญาติเขาได้เอาปฐุมคนชิ้นนั้นมาคืนหลวงปู่บอกว่าไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเนี่ยทหารที่ไปรบอ่ะไม่อยู่แล้วนะเสียชีวิตแล้วนะเสียชีวิตเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวในช้ำในตายแต่ยิงไม่เข้าร้อยกว่านัดปรากฏคุณคิดดูนะฮะว่าณวันนี้จริงแล้วว่าวัตถุมงคลชิ้นนั้นน่ะคนยังตามหากันอยู่เลยนะว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าหลังจากที่ทหารคนนั้นเสียชีวิตปุ๊บญาติเขาบอกหลวงปู่เขามาคืนให้นะใช่เขาไม่ได้ใช้อีกแล้วใช่ครับส่วนมากประชาชนมาก็ต้องการพึ่งบารมีท่านของค้าต้องการค้าขายมั่งโชคลาภบ้างแล้วส่วนมากขอไปก็สมปรารถนาหลวงปู่ท่านจะเป่ากระหม่อมให้ทุกคนที่ใครจะมาลูกเล็กเด็กแดงหลวงปู่จะเป่าให้ปู่ให้อธิษฐานเอานะอยากได้อะไรนึกเอาอธิษฐานเอาแล้วส่วนมากก็จะสำเร็จผลหมดเลยชมเชื่อไหมฮะแม้กระทั่งวันที่เราอยู่ในวัดเนี่ยเราจะเห็นคนมากันเยอะเหลือเกินมากครับณตอนนี้หลังจากโควิดปุ๊บเรื่องค้าขายโดยเฉพาะคนในรอบนครปฐมหรืออะไรก็แล้วแต่เราดูนะฮะแทบจะทุกบ้านไม่ว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวขายแล้วก็แต่จะต้องมีหลวงปู่หลิวแล้วก็จะต้องถวายผักบุ้งถามจริงๆเถอะเรื่องการค้าการขายเนี่ยทำไมต้องถึงเชื่อว่าหลวงปู่หลิวท่านช่วยฮะทุกคนเอาเท่าที่ทุกคนคุยแล้วเล่าให้ผมฟังบอกว่าถ้าค้าขายต้องมาหลวงปู่หลิวแล้วมันเป็นความเชื่อที่ของที่เขาจะบูชาส่วนใหญ่เลยนะที่ทุกคนในสายลูกศิษย์หลวงปู่บูชาคือผลไม้มากภูริโพถวายหลวงปู่ผักบุ้งบูชาเต่าเลี้ยงเต่าแล้วก็มีวัตถุมงคลอีกอย่างหนึ่งที่หลวงปู่นั่งพญาเต่ามังกรซึ่งทางคนประเทศจีนเขาจะเชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์นำโชคเรื่องได้โชคลาภวาสนาบารมีแล้วก็พญาเต่านี่ก็เมตตาค้าขายอยู่แล้วทางคนจีนเขาก็จะมาเช่าพญาเต่ามังกรเยอะแน่นอนอันนี้คือรุ่นในปี2562ครับดำริคือการจะบูรณะปฏิสังขรณ์ใช่ครับโบสถ์ทีเนี้ยอันนี้ไม่มีแล้วนะฮะในปี2562ตอนนั้นจะบูรณะครับที่เนี้ยแหละครับเขาก็เลยทำรุ่นนี้คือมีกำไรปี62ครับเพื่อที่จะสร้างโบสถ์สร้างปรับปรุงที่อยู่หลวงปู่ปฏิสังขรณ์ปฏิสังขรณ์ตรงนี้คุณดูเพราะตรงนี้คือกุฏิของหลวงปู่หลิวตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยตรงที่เราเป็นที่นั่งตรงนี้เลยจะเป็นโต๊ะรับแขกหลวงปู่ทั้งหมดเนี่ยทางวัดเขาให้มาดำมา300องค์นะฮะครับ300องค์เดี๋ยวแจกในรายการขออนุญาตแจกในรายการทั้งหมดเลยครับอันนี้ความพิเศษของรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างฮะด้วยลักษณะของเหรียญจะเป็นเหรียญที่นูนขึ้นมาบางคนเห็นก็ว่าเหมือนคล้ายเต่าเพราะว่าเหมือนเป็นกระดองนูนเป็นกระดองเต่านูนขึ้นมาไอ้ทุกรุ่นที่เราเห็นก็จะเป็นพิมพ์เป็นแบนแบบนี้แต่รุ่นนี้จะเป็นพิมพ์ที่นูนขึ้นมาครับผมชื่อรุ่นก็ดีแล้วมีกำไรมีกำไรรุ่นนี้ขวัญใจแม่ค้าชอบเขาบอกหลายคนเนี่ยแหละลองดูว่าพลิกชีวิตพลิกโอกาสได้เลยครับผมไอ้งั้นเดี๋ยวมั่มขอเอากลับไปหมดเลยนะฮะการตั้งบูชาพญาเต่าเรือนั้นให้ตั้งไว้สูงกว่าเทพพญดาทั่วไปเพราะพญาเต่าเรือนถือเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้านำน้ำมาหล่อเอาไว้พร้อมทั้งมีผักบุ้งลอยเอาไว้คอยเติมน้ำให้เต็มอยู่เสมอเพราะเชื่อกันว่าหากน้ำลดจะทำให้โชคลาภหดเหือดหายตามไปด้วย
อันนี้เป็นร้านข้าวหน้าวัดเลยออกมาจากหน้าวัดปุ๊บก็จะเห็นอย่างนี้เลยเขานับถือมากเลยหลวงปู่หลิวนะครับเขาจะมีหลวงปู่หลิวต่างๆแล้วที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านถ้าสมมติทำการค้าการขายทำธุรกิจเนี่ยเขาจะเชื่อว่าทุกวันถ้าข้อจะไหว้แล้วก็นี่จะมีกริปโขวดหนึ่งฮะแล้วก็ผักบุ้งแน่นอนครับเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชิญเลยครับพี่เป็นคนที่เชื่อว่าทุกวันนี้กีฬาเรามีรายได้เรามีเงินมีทองเนี่ยส่วนนึงมาจากหลวงปู่หลิวใช่ครับเพราะบารมีของหลวงปู่หลิวครับเพราะอะไรเขาบอกร้านนี่จริงๆแล้วก็เราก็ขายข้าวอาหารตามสั่งนี่แหละใช่ครับแต่บางครั้งรู้สึกว่าครอบครัวมันมีความสุขมีครับผมบารมีของหลวงปู่หลิวครับยังไงฮะเคยมีปฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นก็เท่าไหนเราขายไม่ดีปุ๊บเราก็จุดรูปขอหลวงปู่ที่ขอสักเยอะๆหน่อยนะให้คนค้าร้านเข้าร้านเยอะๆเขาก็จะมาเรื่อยๆสังเกตหนักไม่หนักไม่รู้แต่หลวงปู่หลิวที่อยู่บนคอเนี่ยกี่องค์22องค์ยี่เพราะอะไรถึงต้องห้อยหลวงปู่หลิว22องค์พอดีเพราะเราตัวใหญ่ใช่ไหม22องค์มันก็จะพอดีพอได้ครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรรุ่นมีกำไรปี51มีกำไรที่คนเลยตกน้ำแล้วไม่ตายอ่ะก็คือรุ่นนี้แหละใช่ครับเราก็เลยไม่เคยเอาเจ้าออกจากตัวเราเลยก็จะแฝงตอนออกมาพอเลิกงานแล้วก็ออกแฝงไว้ครับเรื่องราวของหลวงปู่หลิวจริงๆก็ปาฏิหาริย์ผักบุ้งเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณเองเลยเป็นยังไงบ้างฮะถ้าเราไม่มีบารมีหรือเราไม่เชื่อมั่นศรัทธาในหลวงปู่ผักบุ้งก็จะงามถ้าเราไม่ไหว้ไม่ปล่อยไปละเลยมันก็จะค่อยเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้คือเรื่องแปลกจริงครับชีวิตตัวเองเคยมีโอกาสเจอหลวงปู่หลิวไหมก็เจอครับหลวงปู่นี่คนเด็กอยู่เลยตอนนั้นยังเด็กอยู่เคยเข้าไปกราบท่านครับท่านเป็นยังไงเขาบอกลูกศิษย์ลูกหายังมากันเยอะเหลือเกินใช่ครับยังไงบ้างครับเมตตาการุณาปาณีบางคนที่ว่าถือสัจจะรับปากใครก็ต้องทำครับแล้วมันจะเข้าข่ายเราเองเพราะเราเป็นคนที่ตั้งสัจวาจาไว้รับปากอะไรเราก็ต้องทำครับใช่ไหมถ้าทำไม่ได้ก็บอกปู่ทำไม่ได้นะขอลดน้อยหน่อยได้ไหมจะไปต่อรองกับท่านได้ได้เมื่อเราไม่ไหวนะเราก็ลดลงดิแต่แน่นอนไหมว่าวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เวลาชีวิตเราเจอวิกฤตปุ๊บก็ขอหลวงปู่หลิวขอให้ธรรมะค้าขายดีไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับวันนี้เดี๋ยวจะแจกในรายการเป็นเหรียญหลวงปู่หลิวเนี่ยเวลาบูชาทำยังไงถึงจะได้พุทธคุณได้ผลทุกอย่างก็บูชาตั้งจิตอธิษฐานนโมสามจบแล้วก็ท่องสวดมนต์ของหลวงปู่นโมสามจบแล้วขอหลวงปู่ขอสมบูรณ์นี่นะฮะใครผ่านไปผ่านมาแวะได้ร้านข้าวทางเข้าวัดอยู่ตรงนี้เลยอยู่ข้างหลังวัดนี่เห็นว่ามีเคยรอดจากอุบัติเหตุมาเพราะหลวงปู่หลิวด้วยใช่ครับยังไงฮะคือจากหนักกลายเป็นเบาก็ชนเข้ารถไมโครอ่ะไอทางคนขับไม่เป็นห้างแค่นี้ช่องเดียวตีคางอันเละเลยอ่ะก็คือชนเข้ามาเนี่ยแต่ไม่โดนเราไม่โดนทางที่น่าโดนน่าจะโดนเละทั้งคันเลยรถอ่ะแต่ไม่เป็นไรอยู่ห่างเรานิดเดียวใช่แต่ไปโดนฝั่งที่ว่างๆไม่มีใครอยู่เข้าทางขวาพอดีก็เชื่อว่ารอดรอดมาเพราะหลวงปู่หลิวใช่ครับแล้วมีเหตุการณ์อื่นไหมที่เป็นปาฏิหาริย์เกิดกับชีวิตพี่เยอะครับอย่างเราจะทางไหนอ่ะถ้าเราขอให้เดินทางปลอดภัยไปไหนนะมันเหมือนมีคิดโดนใจให้เราไม่ไปถ้าเราเป็นคนประเหตุมันก็มีให้เราว่าคือเนี่ยถ้าโดนใจให้เราไม่ต้องไปจะไปต่างจังหวัดบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่วันนี้ไปต่างจังหวัดนะขอให้เดินทางปลอดภัยถ้าไปมีอุบัติเหตุอ่ะเขาก็จะเหมือนจะเตือนให้มีเหตุให้เราที่ไม่ได้ไปอ๋อเหรอใช่คือเหมือนจะมีอุบัติเหตุก็มีเหตุโดนบันดาลใจให้เราเนี่ยไม่ได้ไปเพื่อที่จะไม่ไปเจออุบัติเหตุใช่อย่างนี้เลยก็ถ้าไปกับพวกรถชนแต่ผมไม่ได้ไปถ้าไปก็โดนด้วยช่วงนี้บางทีก็ร้อนบางทีก็ฝนตกเอาง่ายๆครับแม่บางทีเนี่ยเขาบอกฝนที่ตกโดนหัวเราเนี่ยอย่าลืมว่ามี PM 2.5 นะโอ้จริงหรือบางทีเนี่ยปากฝนไม่แห้งมันชื้นเปล่าไม่แห้งเปล่าก็ไม่แห้งปัญหาพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นทุกวันนี้ปัญหาสุขภาพผมและหนังศีรษะเนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุมากๆนะฮะและที่อยากจะแนะนำตัวนี้คือแฮรอนตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะมันจะทำให้สุขภาพเนี่ยดีขึ้น อย่างแรกเลยคืออะไรรู้ป่ะความเปลี่ยนแปลงครับผมร่วงน้อยลงปัญหาหนังศีรษะก็จะหายไปฮะครับเขาจะใช้อย่างนี้ใช้แชมพูคู่กับเซรั่มตัวนี้เป็นแชมพูก่อนนะฮะคือกล้าการันตีว่ามันเริ่มดีขึ้นแน่นอนครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคุณเองได้มีโอกาสใช้แล้วเป็นไงบ้างก็อย่างที่บอกเลยนะครับผมเนี่ยใช้ปุ๊บแล้วมันลงตัวมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจหรือเวลาเราไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเรานั่งเก้าอี้คนอื่นก็เสียวๆก็เลยรู้สึกว่าแบบพอใช้แล้วมันมั่นใจครับพี่มดดำครับผมหลายคนเมื่อใช้แฮร์รอ
คู่กับเซรั่มแล้วเขาบอกว่าดีขึ้นแต่อีกหนึ่งตัวช่วยเนี่ยแฮรอนสเกลโทนิกสระผมมาปุ๊บใช่ไหมครับเช็ดผมหมาดๆแล้วก็กลิ้งลงไปเลยหมุนๆลงไปเนี่ยโหเย็นสบายมากๆเลยฮะตัวเนี้ยใครสนใจแล้วหาซื้อได้ที่วัดสันร้านขายยาทั่วประเทศ 7-Eleven หรือโทร0818374912หรือแอด Haron นะฮะ HARRON HARRON หรือสแกน QR Code หรือคุณสามารถเข้าไปดูที่ Facebook Haron Thailand Official ลองดูนะฮะร้านขายยาใกล้บ้านคุณ 7-Eleven วัดสันคุณก็หาซื้อกันได้ทดลองหามาซื้อกันนะฮะธุรกิจทางธุรกิจร้านขายหลายๆบริษัทโรงงานหลายๆโรงงานเขาจะเอาหลวงปู่หลิวเนี่ยขี่เต่าเนี่ยไปตั้งเอาไว้สนับสนุนโดย Hairon Shampoo สยบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วย Hairon ดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรจะพาไปมูเนื้อใต้ออกตกก็จะพาไปมูไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปมูข้าจะพาไปมูสนับสนุนโดยปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดำเลือกยาสีฟัน Wonder Smile ธุรกิจทางธุรกิจร้านขายหลายๆบริษัทโรงงานหลายๆโรงงานเขาจะเอาหลวงปู่หลิวเนี่ยขี่เต่าไปตั้งเอาไว้ปกติเนี่ยเป็นร้านหน้าบ้านพ่อดำครับพี่เพราะว่าเป็นร้านของน้องสาวตัวเองแล้วก็จะทำอาหารที่แบบว่าสามพี่น้องเขาก็จะทำกันมาอย่างเงี้ยรับรองว่านี่จะต้องมาดูเค้กก่อนนี่คือน้องสาวสวัสดีครับพี่เห็นไหมเธอจะมาเขาจะวุ่นวายกับการเตรียมอาหารเงี้ยแหละทุกวันแล้วก็แบบปกติคนส่วนใหญ่มาปุ๊บร้านน้องสาวพ่อดำคนก็จะมานั่งโดยเฉพาะดาราไม่ต้องมาสืบความลับนะครับชอบมาสืบความลับมาถามว่าเป็นยังไงบ้างนะจริงๆแล้วต้องให้คนแนะนำว่าเค้กแนะนำไหมแนะนำค่ะแนะนำเลยแนะนำครับมีอะไรบ้างครับเค้กนะคะก็จะมีตัวมิสตี้โรสค่ะที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านนะคะก็คือจะเป็นมูสลินจี่กลิ่นกุหลาบนะคะแล้วก็เป็นมูสนะคะลูกค้าจะชอบเพราะว่ามันจะเข้ากับธีมของร้านเวลาลูกค้ามาก็จะชอบมาถ่ายรูปเลยครับผมแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นช็อกโกแลตทริโอนะคะจะเป็นช็อกโกแลต3ตัวค่ะเป็นไวท์ช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็มิลช็อกโกแลตค่ะอันนี้อร่อยมากจะชอบอันนี้มี3ช็อกโกแลตอยู่ในตัวอันนี้ดีเลยจริงแต่ทุกอย่างสมมุติมาจะต้องใช้เวลาเพราะนางจะต้องเข้าครัวนางเองแล้วนางก็จะทำเองแล้วนางก็ทำอาหารคาวพวกสปาเกตตี้จะมีเมนูอาหารคาวท้าพวกพาสต้าแล้วก็สลัดเห็นบอกเครื่องดื่มก็ดีมากๆเลยเครื่องดื่มมีอะไรบ้างครับพี่เครื่องดื่มอันนี้จะเป็นโคโคนัทอัญชันนะคะนี่อันนี้อร่อยค่ะจะชอบมากเพราะว่ามันจะมีกลิ่นนมคือเอามะพร้าวจากฉะเชิงเทรานะเพราะเราเป็นคนบ้านเราอยู่ฉะเชิงเทรากันครับพี่ก็เอามาเท่าไหร่ฉะเชิงเทรามันจะหอมหวานแต่นางก็จะเอามาทำเป็นโคโคนัทอันนั้นเป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นตัวสตรอเบอรี่เลมอนเนสนะคะเด็กๆจะชอบมากเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่ค่ะใช่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ที่ลูกค้าชอบอีกตัวนึงก็จะเป็นอัญชันโซดาค่ะอัญชันน้ำผึ้งโซดาพอเสร็จงานก็จะมานั่งกินข้าวร้านนี้แหละเพราะเป็นร้านน้องสาวไงครับก็คืออยากให้มาลองกันครับผมมาดูเมนูที่อยากให้คุณลองเดี๋ยวมีเมนูอันนึงที่ฉันต้องกินทุกครั้งที่มาถึงเวลามาที่นี่ต้องสั่งเลยเป็นโรตีแกงปูโอ้โหที่ร้านเปิดทุกวันเลยพี่เปิดปิดทุกวันอังคารที่2ของและ4ของเดือนแล้วแต่พวกมันไปเที่ยวเมื่อไหร่มันก็ปิดจริงๆแล้วเมนูตรงหน้านี้ช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างครับพี่ตัวแรกเลยนะคะจะเป็นตัวสลัดเลเซอร์นะคะตัวนี้จะเป็นครีมสลัดครีมที่คุณยายตีเองค่ะเป็นสูตรตั้งแต่พี่มดดำเล็กๆพี่มดดำชอบทานจริงอันนี้คือง่ายๆคือสมัยก่อนตอนแม่เขาอะครับก็จะชอบทำกับข้าวให้กินคือเมื่อก่อนแม่เขาก็จะอยู่บ้านเดียวก็บ้านลาดพร้าวที่พวกแกไปนี่แหละใช่ครับคือเมื่อก่อนก็คืออาก็จะทำให้กินแล้วบอกว่าแค่แบบว่าเฮ้ยเราเคยอยากกินกับข้าวบ้านป่ะแต่กับข้าวบ้านคงไม่ได้มีสปาเกตตี้งี้มั้งแต่เด็กๆไม่ใช่ครับแต่คือสลัดอะไรอย่างเงี้ยอาจะทำอร่อยอย่างเช่นอย่างข้าวอันเนี้ยข้าวผัดกุ้งอย่างเงี้ยอาจะทำอร่อยนี่อันนี้แจ็คต้องกินอันนี้คืออะไรฮะเป็นโรแซลมอนค่ะข้างในจะเป็นแซลมอนปกติร้านอื่นจะเป็นพวกปูพวกหมูสับอะไรอย่างเงี้ยของเราจะเป็นซอสด้วยจะเป็นซอสทัฟเฟิลนะคะซอสทัฟเฟิลแบบนี้นะฮะก็คือง่ายเขามาปรับปรุงไงแต่เมื่อก่อนเราก็กินกับน้ำบวยนี่แหละแล้วสาวที่ฉันชอบลงไอจีอ่ะก็คือนางจะทำขนมไปให้กินทุกเช้าก่อนฉันตื่นพี่มาดามจะชอบกินพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งตระกูลค่ะไม่ใช่พอมาดามค่ะทั้งตระกูลค่ะครับอันนี้เดี๋ยวลองตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวเราจะใช้ตัวเสาวรสสดเลยค่ะกับน้ำสับปะรดเขาจะเก่งเรื่องน้ำพวกแบบว่าเครื่องดื่มกับเบเกอรี่เบเกอรี่ค่ะ
แล้วพวกอาหารอิตาเลียนนี่คือไปเรียนมาที่ไหนครับพี่อาหารอิตาเลียนก็พี่สาวชอบทานอาหารอิตาเลียนก็จะมาปรับสูตรกันเองลองชิมกันเองค่ะจนได้มาเป็นเมนูของที่ร้านเนี่ยแหละค่ะมีโอกาสก็แวะมาถ้าใครผ่านทางวิภาวดี20ก็แวะมาเลยครับผมอยากให้ลองกินดูว่ากันว่าเต่าเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งทางทรัพย์สินและมีชีวิตที่ยืนยาวผู้ใดได้ครอบครองพญาเต่ามหาลาภจะเรียกโชคลาภและเงินทองทำมาค้าขายราบรื่นเจริญรุ่งเรืองปลดหนี้ได้ในเร็ววันและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงและวันนี้เราเลยมีพญาเต่าเรือนรุ่นมีกำไร62มามอบให้กับแฟนๆรายการคชภาพาไปหมู่ด้วยที่จริงแล้วจริงๆแล้วนะฮะความจริงตัวเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ Wonder Smile ปีนี้ปีที่2แล้วล่ะครับพี่แล้วก่อนที่บอกวันนี้เราได้ไปวัดหลวงปู่หลิวฮะวันนี้เราก็ได้แจกเราได้เจอปาฏิหาริย์มากมายของหลวงปู่หลิวมาแล้วเนี่ยนะฮะครับผมอย่างที่บอกกลับมาบ้านเนี่ยแหละก็จะมาฝากท้องไว้ที่ร้านน้องสาวเนี่ยตลอดเวลาเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนหลายๆคนถามก็เกี่ยวกับ Wonder Smile ครับผมขอบอกเลย Wonder Smile เป็นสิ่งที่มันนำใช้จริงๆอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วถ้าอยากจะแนะนำว่าถ้าคุณมีโอกาสใช้แล้วจะติดใจแนะนำบอกต่อเลยทั้งหมดเนี่ยคือฝีมือคนไทยนะครับผมคุณแจ็คก็เคยมีโอกาสลองใช้แล้วเคยลองใช้ครับเราเชื่อว่าพิธีกรในรายการเนี้ยได้มีโอกาสลองใช้กันหมดทุกคนแล้วถ้าจะพูดจริงๆแล้ว Wonder Smile เนี่ยทำมาเพื่อตอบปัญหากินปลาครับเรายิ่งแก่ลงแก่ลงแก่ลงเนี่ยฟันมันก็จะเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นใช่พี่บางทีที่วัดหน้าเหี่ยวหน้าย่นใช่ไหมบ่งบอกถึงความแก่ครับฟันบางทีมันก็เหลืองขึ้นเหลืองขึ้นอ่ะมันก็หมายถึงคนแก่เหมือนกันครับในWonder Smileเนี่ยมีสมุนไพรทั้งหมด12ชนิดและที่สำคัญเนี่ยยังใส่วิตามินเราเคยไปไหมฮะเมื่อก่อนแปรงสีฟันเสร็จเราจะต้องบ้วนปากครับตัวเนี้ยมันเป็น two in one ครับผม1หลอดอย่างที่บอกว่าใช้ได้มากกว่า500ครั้งบางคนบอกจริงเหรอจริงเพราะคุณบีบเยอะไปไม่ได้มีประโยชน์เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ย1หลอดใช้ได้มากกว่า500ครั้งเพราะว่าเขาไม่ผสมเจลไม่ผสมแป้งแน่นอนความมั่นใจในการใช้ Wonder Smile เนี่ยปัญหาเรื่องกินปากรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนฟันค่อยๆขาวขึ้นและปัญหานึงน้ำลายบูดยามเช้าน้ำลายบูดในระหว่างวันมั่นใจตลอดเวลารับรองว่าดีขึ้นนะฮะอย่างที่บอกตอนนี้พี่น้องชาวมุสลิมเองก็สามารถใช้กันได้มีฮารานให้พี่น้องชาวมุสลิมได้ใช้กันหมดเลยครับผมและที่สำคัญถ้ามีคุณมีโอกาสเนี่ยใช้คู่กับซูเปอร์นาโนครีนนี่เป็นซูเปอร์นาโนครีนเป็นแปรงคุณดูสิฮะแปลงจากไหนอะพี่อันเนี้ยอันนี้นวัตกรรมจากประเทศเกาหลีเอาเกาหลีเลยเป็นนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีขนแปลงเนี่ยเขาจะเป็น2เลเยอร์เห็นไหมมียาวกับสั้นครับผมตรงเนี้ยมันลดแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราซอกซอนในลำลึกแล้วก็อยากจะบอกว่าใช้คู่กับยาสีฟัน Wonder Smile เหมือนเราใช้ Dental Floss ไปด้วยเลยถูกต้องเหมือนกับไฝขัดฟันนะครับผมท่านผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้มดดำจะมีโอกาสมาไหว้หลวงปู่หลิวแล้วครับก็ความจริงเอาหลวงปู่หลิวอันเนี้ยมาไว้ที่ร้านน้องสาวอันนึงครับเพราะเขาเชื่อว่าหลวงปู่หลิวเนี่ยสมมติคุณเอาไปไว้ตรงเคาน์เตอร์ที่ทำงานหรือที่เก็บเงินบางคนเก็บไปได้เก๊ะเก็บเงินหลวงปู่หลิวขี่เต่าเนี่ยเราจะเห็นตามธุรกิจร้านค้าหลายๆบริษัทโรงงานหลายๆโรงงานเขาจะเอาหลวงปู่หลิวเนี่ยขี่เต่าเนี่ยไปตั้งเอาไว้สังเกตไหมฮะไว้ในตู้เซฟบ้างไปตู้อะไรบ้างวันนี้เราเอามาจากวัด300องค์เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเราขอให้สำหรับ300ออเดอร์แรกครับผมสำหรับท่านที่สั่งออเดอร์นี้ก่อนแล้วกันยาสีฟัน Wonder Smile 4หลอดวันนี้ยาสีฟัน Wonder Smile 4หลอดหมายถึงว่าซื้อ2แถมอีก2ครับแล้วก็แปรงสีฟันนะฮะซุปเปอร์นาโน Wonder Smile เนี่ยอีก2ด้ามครับผมวันนี้ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะ 1,290 บาทโอ้โหได้6ชิ้นน่ะถูกนะได้6ชิ้นเนี่ย 1,290 บาทคือเอาง่ายๆว่าได้ยาสีฟัน Wonder Smile เนี่ย4หลอดแปรงสีฟันอีก2ด้าม 1,290 300ออเดอร์แรกมาดามขอเอาเนี่ยหลวงปู่หลิวที่ได้จากวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมเนี่ยให้กับท่านผู้ชมสำหรับ300ออเดอร์แรกนะฮะครับ @wlsmile หรือ02852636 02852636หรือสแกน QR code ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยอีกครั้งนะฮะสำหรับ300ออเดอร์แรกคุณเอาไปสมมติคุณทำการค้าการขายครับผมสมมติเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาบอกให้ลองเอาตั้งแล้วให้อธิษฐานทุกวันแล้วก็บอกท่านแล้วก็ถ้าสมมติคุณได้อีกปุ๊บก็ลองเอาผักบุ้งบูชานะไว้ในตู้เซฟหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ได้มาจากวัดเนี่ย300องค์
@WLSmile 028523636และแน่นอนครับวันนี้คุณได้ยาสีฟันวันเดอร์สไมล์4หลอดครับแปรงสีฟันอีก2ด้ามครับจากปกติเนี่ยหลอดเราขาย490บาทครับผมวันเนี้ยได้6ชิ้นในราคาเพียง 1,290 300ออเดอร์แรกเราขอเอาหลวงปู่หลิวขี่เต่าจากวัดไร่แตงทองนะฮะครับผมเสริมดั่นเมตตามหานิยมค้าขายโชคลาภแค้วคลาดปลอดภัยเนี่ย300ออเดอร์แรก @WLSmile หรือ028523636หรือสแกน QR code ได้เลยฮะครับผมและนี่คือปฏิหารทั้งหมดของหลวงปู่หลิวครับผมหลายๆคนก็ได้มาตามหาว่าเอ้ยงูยังไงอะไรไงใช่ครับวันนี้เรามาถึงวัดไร่แตงทองกันแล้วครั รบวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการกระชาพาพาไปมูนะครับทุกวันเสาร์เวลา5โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีกดหมายเลข32นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตามีพราหมณ์ท่านหนึ่งให้ไปหาหลวงพ่อกวยแล้วฝากตัวเป็นศิษย์ท่านแล้วชีวิตเองจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือการดังครั้งนี้ดังมาจากหลวงพ่อกวยว่ายังไงถึงจะได้ต้องจ้องตาหลวงพ่อขอตรงสนับสนุนโดยปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดำเลือกยาสีฟันวันเดอร์สไมล์